ขับรถนอกจากระวังทางบนถนนแล้วระวังแม่น้ำด้วยนะคะ เพราะว่าจู่ๆตำรวจไซเบอร์นายนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันขับไปขับมาเกิดเสียหลักตกแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเอาไว้ก่อนดูก่อนพี่ดูในตอมก่อนนะไปนู้นนะเอาไปดีกี่คนน่าจะ2คนพี่เอาไปผมมากับแฟนผม2คนพี่มากับแฟน2คนใช่ไหมรวมเอกด้วยใช่ไหมครับพี่เรามา2นะครับเรามากับแฟนถูกต้องไหมครับ2อุ้ยบาดเจ็บนะอย่างที่เห็นเลยนะคะบริเวณใบหน้านะแล้วก็เปียกปอนทั้งตัวค่ะนี่แหละค่ะคือคนที่ขับรถแล้วตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้ในพื้นที่สะพาน5นครอินทนนทบุรีเหมือนกันค่ะนี่นะคะพอชาวบ้านเขารู้ก็รีบพาตัวขึ้นมาเลยพอพาขึ้นมาเอ้ามีอาวุธปืน9มม.บรรจุกระสุนเต็มแม็กพกเอาไว้ที่เอวด้วยแล้วลักษณะพูดจาเพ้อส่วนใหญ่ก็จะร้องหาภรรยาร้องไห้ไปด้วยแล้วอย่างที่เขาพูดเลยเนี่ยว่ามากันน่าจะ 2-3 คนภรรยาเนี่ยน่าจะมาด้วยนั่นน่ะนะแต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะพอนานๆไปแล้วเอามันสับสนวกวนไปมาเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก่อนว่าเขามีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะมารู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทราบชื่อก็คือ10ตำรวจโทปกรณ์เกียรติค่ะตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางไทรที่อยุธยาแต่ณตอนนี้เนี่ยได้รับมอบหมายงานมาทำงานด้านตำรวจไซเบอร์ค่ะส่งตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องอยู่ที่จุดนี้นะเพราะอะไรเพราะตามข้อมูลแล้วเสียงเขาไงมากันหลายคนค่ะแสดงว่าต้องมีมากกว่า1คนสิที่ดึงขึ้นมาถูกไหมก็เลยลงไปงมค้นหาแล้วก็เนี่ยหาประสานรถด้วยมายกเอารถของคนเจ็บเนี่ยขึ้นมาด้านบนให้ได้นะคะซึ่งจุดที่ตกลงไปเนี่ยเห็นว่าเป็นจุดกับรถใต้สะพานระวังนะเกิดเหตุขึ้นบ่อยนะคะได้ทางด้านของกู้ภัยก็ประสานรถยกขึ้นมาเรียบร้อยนำรถขึ้นมาเป็นรถอเนกประสงค์5ประตูสภาพเสียหายยับเยินทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะทีนี้คุณผู้ชมไปสอบถามทางด้านของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนะในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกแบบนี้ว่าตอนมาถึงเนี่ยเห็นคนเนี่ยโผล่ออกมาจากรถก็คือหมายถึงตำรวจนายนี้ล่ะค่ะโผล่มาจากรถแล้วก็เกาะที่ประตูตัวเองร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาและร้องขอความช่วยเหลือซึ่งพอช่วยเหลือขึ้นมาได้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ามีแฟนสาวติดอยู่ในรถที่จมไปในน้ำด้วยแล้วก็ยืนยันว่ามีคนติดอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปลงไปงมค้นหาถึง3รอบแต่ไม่เจอจนกระทั่งส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลถึงแจ้งมาบอกว่าคนขับคนนี้เขาบอกว่ามาคนเดียวนะพี่กู้ภัยก็เลยต้องยกเลิกการค้นหาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจนายนี้ขับรถมาแล้วเมาก็เลยเสียหลักค่ะใส่ถุงยางให้เขาแล้วก็ลากไปขึ้นที่หน้าโป๊ครับครับเพราะว่ายืนยันว่ามีคนติดอยู่ในรถคล้ายๆว่าเหมือนกับดื่มมาเงี้ยครับสภาพก็ล่อแร่เลยว่าหมดเรี่ยวหมดแรงครับคล้ายๆว่าตะกุยตะกายออกมาจากรถอ่ะกลิ่นแอลกอฮอล์ชวนเขาแรงไหมครับก็ได้กลิ่นอยู่ครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเขาดื่มมาเยอะหรือมาน้อยครับแต่ว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์อยู่พอเราลงไปเราเจอใครไหมครับไม่เจอครับก็ไม่มีใครอยู่ในรถมีแต่ว่ามีตัวเขาคนเดียวคือเราขอให้เป็นไปตามนั้นคือขอให้มีตำรวจคนนี้นายเดียวนะขอให้ไม่หลงเหลือร่างใครอยู่ในแม่น้ำนะคุณผู้ชมคือตำรวจเองก็ติดตามตัวนะคะทางด้านของ10ตำรวจโทปกรณ์เกียรติคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลนี่แหละเพื่อจะขอสอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะ